รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบยูนี่ทำจากซูริมิครับซูริมิเหรอคะคุณผู้ชมคะอาหารทั้งหมดเหล่านี้ทำจากซูริมิค่ะเอว่าแต่แล้วซูริมิเนี่ยคืออะไรแล้วมาอยู่ในอาหารทั้งหมดเหล่านี้ได้ยังไงวันนี้ชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมตั้งแต่การผลิตจนถึงขั้นแปรรูปออกมาเป็นอาหารที่น่ารับประทานแบบนี้ละค่ะขอทานเลยนะคะเชิญครับเชิญครับน่าทานจังเลยอ่ะน่าทานทุกอย่างเลยนี่ก็น่าทานนั่นก็น่าทานครับสวัสดีครับคุณเอ๋สวัสดีค่ะอาจารย์จิรวาลค่ะจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันอาจารย์คะกำลังสนใจผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากซูริมิอะค่ะว่าแต่ซูริมิเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์มาจากภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าคะครับผมคำว่าซูริมิเนี่ยก็เป็นลักษณะมาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับความหมายของมันก็คือการที่เอาเนื้อปลามานะครับมาผ่านกระบวนการล้างน้ำแล้วก็มาแปรรูปนะครับแล้วก็อาจจะเก็บแช่แข็งหรือไม่เก็บแช่แข็งก็ได้นะครับอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าซูริมิซูริมิคุณเอ๋จะเห็นได้ว่าซูริมิเนี่ยมันจะแตกต่างจากเนื้อปลาบดนะครับบางทีเราใช้ทับศัพท์แล้วเราจะเรียกมันว่าเนื้อปลาบดแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีถ้าเกิดเท่าที่ดูอันนี้ก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันจริงๆแล้วก็คือเราเอาเนื้อปลาบดมาแล้วเราก็มาผ่านกระบวนการล้างนะครับอาจจะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีกระบวนการที่กำจัดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันออกนะครับเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกมาซึ่งก็เรียกว่าซูริมิค่ะทำให้มันติดเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยหรือเปล่าคะใช่ครับแล้วสีก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะใช่ครับเพราะตอนที่เราล้างเนี่ยเราก็กำจัดเม็ดสีออกไปนะปกติแล้วเนี่ยในโปรตีนกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะมีเม็ดสีหรือที่เราเรียกลงของวัตถุอยู่นะครับที่ทำให้เกิดเป็นสีน้ำตาลเกิดเป็นสีแดงนะครับซึ่งกระบวนการล้างก็จะกำจัดเอาเม็ดสีพวกนี้ออกไปดังนั้นเราจะเห็นว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความขาวมากขึ้นอ๋อแบบนี้ก็ถึงเรียกว่าซูริมินั่นเองนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารได้หลากหลายอย่างเลยนะคะมีอะไรบ้างคะเนี่ยอาจารย์คะใช่เลยครับอันนี้ก็อย่างเช่นปูอัดนะครับพวกเราก็อาจจะรู้จักกันไม่ได้มาจากปูคะไม่ครับก็มาจากส่วนผสมหลักๆก็คือเนื้อปลาจริงๆแล้วก็คือปลาครับก็คือซูริมินั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปูอัดอีกประเภทหนึ่งอันนี้ก็เป็นนะครับเป็นก้ามปูอีกประเภทหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเราก็คงจะเจอกันในบะหมี่ญี่ปุ่นนะครับที่ก็ขาวมากเลยครับภาษาญี่ปุ่นก็เราก็เรียกว่าคามาโบโกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซูริมิเป็นวัตถุดิบหลักทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นก้ามปูก้ามปูอันนี้หล่ออีกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วก็คือปลาครับผมอันนั้นก็เป็นเต้าหู้ปลานะครับอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกค่ะปลาหมึกที่ทำมาจากซูริมิอ๋อปลาหมึกเทียมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจ๊ะอาจารย์คะปลาเส้นปลาเส้นด้วยนะครับปลาเส้นก็ใช้ซูริมิเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับที่เห็นทั้งหมดนี้จะเป็นซูริมิหรือเนื้อปลาบดที่ผ่านกระบวนการล้างน้ำ 2-3 ครั้งเพื่อให้เหลือโปรตีนบางชนิดที่ไม่ละลายน้ำซึ่งมีคุณสมบัติในการเกิดเจลทำให้ซูริมิมีความเหนียวและยืดหยุ่นสูงจึงนิยมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแบบนี้ล่ะครับปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตซูริมิอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและเป็นอันดับ1ของเอเชียแต่ความสามารถในการผลิตมีแนวโน้มลดลง
พราะทรัพยากรปลาในหน้าน้ำของประเทศไทยก็ลดลงทุกวันนักวิจัยคนเก่งของเราจึงคิดค้นนำปลาน้ำจืดมาทดแทนปลาทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซูริมิในระดับโลกแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับอาจารย์คะแต่ว่าซูริมิที่มาจากปลาทะเลกับปลาน้ำจืดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไหมคะถ้าเราพูดถึงในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยคุณสมบัติในการเกิดเจลหรือว่าที่เราเรียกว่าไอ้ความยืดหยุ่นเนี่ยความเหนียวนุ่มเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวัตถุดิบหลักคือถ้าเกิดเราใช้ปลาน้ำจืดเป็นวัตถุดิบเนี่ยเรายังมีข้อได้เปรียบในเชิงของความสดด้วยถูกไหมครับเพราะว่าจากฟาร์มขนส่งมาที่โรงงานเนี่ยย่อมใกล้กว่าที่เราจะจากทะเลประเทศเพื่อนบ้านขนส่งมาที่ประเทศไทยนะครับอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราใช้ปลาน้ำจืดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดอีกทางนึงนะครับโดยเฉพาะปลาที่ไม่ได้ขนาดวัตถุดิบที่เรามาใช้ผลิตซูริมิเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกษตรกรที่เขาเลี้ยงปลาไม่ได้ขนาดเขาก็สามารถเอาตรงนี้เนี่ยเอาปลาขนาดเล็กซึ่งก็ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงเนี่ยสั้นกว่านะครับมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตซูริมิได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยซูริมิจากปลาน้ำจืดเนี่ยเนื่องจากมันมีคุณภาพความสดของวัตถุดิบสูงกว่าเพราะฉะนั้นกลิ่นคาวปลาเนี่ยก็จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปลาทะเลจริงด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าเราก็เอามาจากฟาร์มเลยใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการขนส่งการย้ายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่สดจากฟาร์มใช่เอามาทำซูริมิได้ครับผมกลิ่นคาวมันก็เลยน้อยกว่านั่นเองใช่ครับอาจารย์คะว่าแต่ปลาน้ำจืดอะไรบ้างคะที่เราสามารถนำมาทำซูริมิได้อะคะจริงๆก็มีปลาน้ำจืดหลายชนิดนะครับที่มาทำซูริมิได้นะคุณสมบัติของวัตถุดิบหลักที่จะมาทำซูริมิเนี่ยก็คือขอให้มีไขมันต่ำเท่านั้นนะครับไขมันต่ำโปรตีนสูงครับผมโอ้โหดีจังเลยครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวลองไปดูไหมครับว่ามีปลาน้ำจืดอะไรบ้างที่เราเอามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตซูริมิได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีปลาน้ำจืดประเภทใดบ้างนะคะที่นำมาทำซูริมิได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละครับปลาน้ำจืดที่เหมาะกับการนำมาทำซูริมิคือปลาที่มีไขมันต่ำและมีโปรตีนสูงเช่นปลานิลปลานวลจันทร์เราไปคุยกับอาจารย์ต่อดีกว่าครับว่ามีปลาน้ำจืดชนิดไหนบ้างที่ใช้ทำซูริมิได้อีกครับโอ้โหปลาเยอะเลยนะคะเนี่ยมีปลาอะไรบ้างคะอาจารย์คะครับอันนี้ก็เป็นปลานวลจันทน้ำจืดปลานวลจันทน้ำจืด2ตัวนี้เลยอะคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นปลาจีนปลาจีนนะครับที่เอาไปทำหัวปลาหม้อไฟกันค่ะนะครับอันนี้ก็คือปลาในปลาในครับอันนี้ก็เป็นปลายี่สกเทศปลายี่สกเทศและนี่ก็คือปลานิลปลานิลครับผมโอ้โหเยอะเลยนะคะพวกนี้นี่เราสามารถนำไปทำเป็นซูริมิได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะได้ครับเพราะว่ามันเป็นปลาที่มีไขมันต่ำอาจารย์คะแล้วอย่างปลาเหล่านี้ค่ะเป็นปลาเลี้ยงหรือเปล่าคะอันนี้ก็มีทั้งเลี้ยงในฟาร์มนะครับกับว่าพบตามธรรมชาติก็มีนะครับปลาพวกนี้ยกเว้นปลานิลเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีก้างฝอยอยู่ในเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าของมันเนี่ยก็จะค่อนข้างต่ำคือเราเห็นตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือไม่เหมาะแก่การเอาไปบริโภคคือมันจะมีก้างฝอยอยู่ภายในเนื้อนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ผู้บริโภคไม่นิยมเพราะฉะนั้นราคาของเขาเนี่ยก็จะราคาต่ำอันนี้ก็ยิ่งเป็นปัจจัยที่ดีนะครับเพื่อจะเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตซูริมิโอ้เมื่อกี้ข้อเสียของเขาที่เรามองเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถจับมาทำเป็นข้อดีหรือว่าข้อพิเศษเสริมขึ้นมาได้ด้วยนะคะอาจารย์ดีจังเลยค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างปลาชนิดไหนที่เราเห็นอยู่ในนี้ค่ะที่มีคุณภาพดีที่สุดแล้วเหมาะกับการทำซูริมิอะคะจากการที่เราศึกษาเนี่ยเราพบว่าปลานิลนะครับนะครับจะเป็นปลาซึ่งให้เจลหรือว่าให้ความยืดหยุ่นของเนื้อสัมผัสเนี่ยดีเมื่อเทียบกับปลาชนิดอื่นๆนะครับแต่ปลาที่มีศักยภาพเนี่ยนะครับอย่างเช่นปลานวลจันทน้ำจืดหรือว่าปลายี่สกเทศนะครับก็เป็นปลาซึ่งสามารถเอามาใช้เป็นวัตถุดิบแล้วทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ซูริมิที่มีคุณภาพเจลที่ใกล้เคียงกับปลานิลได้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าถูกกว่าด้วยคือมูลค่าต่ำกว่าปลานิลใช่ครับเพราะว่าปลาพวกนี้อย่างที่เรียนไว้เบื้องต้นว่ามันมีมูลค่าต่ำเพราะว่าผู้บริโภคไม่นิยมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือจะมีมูลค่าต่ำแล้วก็ให้เจลที่ใกล้เคียงกับปลานิลปลาน้ำจืดหลายชนิดเลยนะครับที่นำมาทำซูริมิได้ทั้งปลานวลจันทร์ปลาจีนปลาไนปลายี่สกเทศและที่เหมาะสมที่สุดก็เห็นจะเป็นเจ้าปลานิลนี่แหละครับอย่างนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดก็ต้องได้รับประโยชน์แน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นเราไปดูวิธีการเลี้ยงปลากันดีกว่าว่าจะมีเทคนิคอะไรในการเลี้ยงเพื่อให้ได้ปลาที่เหมาะกับการทำซูริมิครับ
อาจารย์คะนี่คือฟาร์มเลี้ยงปลาที่อาจารย์บอกเหรอคะใช่ครับโอ้ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยครับผมครับเดี๋ยวพบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเลยนะครับคุณสุนัยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะครับสวัสดีครับวันนี้มาขอความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาหน่อยนะคะครับเอ๊ะวิธีการที่เราจะเลี้ยงปลาเพื่อเอามานำสุริมิได้เนี่ยค่ะแล้วต้องมีวิธีการเลี้ยงยังไงถึงจะถูกต้องถูกวิธีคะของเราเนี่ยเราเลี้ยงใช้วิธีการเตรียมบ่อตั้งแต่เริ่มต้นฟาร์มเราจะไม่ใช้ยาจะไม่ใช้สารเคมีอ๋อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางรายเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ยาใช้ยาเพื่อที่จะป้องกันโรคหลายจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับถูกต้องครับเนื่องจากว่าเป็นการลดความเสี่ยงของเกษตรกรทั่วไปแต่ว่าเกษตรกรคนไหนรายใดที่ใช้ยาเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเนื้อปลาถ้าเขาจัดการไม่เป็นในก่อนที่จะจำหน่ายครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ยาค่ะเราจะใช้อะไรอะคะเราสามารถใช้จุลินทรีย์ตระกูล EM เนี่ยจุลินทรีย์ EM เนี่ยมาช่วยในการจัดการบ่อในการป้องกันโรคในบ่อปลาได้นะฮะครับโอ้เราก็ต้องใส่ไปช่วงไหนคะเวลาที่เราเตรียมบ่อไปถึงขั้นไหนถึงจะใส่ EM ลงไปได้อะคะเนื่องจากว่าถ้าเป็นบ่อขนาดเนี้ยเป็นบ่อเราบ่อของฟาร์มเราเนี่ยเป็นบ่อขนาด800ตารางเมตรเราจะตากให้แห้งเลยเราจะไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปูนขาวตากให้แห้งแล้วน้ำใส่พอน้ำใสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณสัก3วันเนี่ยเราจะใส่ EM เข้าไปสมมติว่าเป็นบ่อ800ตารางเมตรเนี่ยนะก็น้ำประมาณ800คิวละเราก็จะใช้ประมาณ EM ประมาณ800ลิตรก็ใส่เข้าไปอันนี้เขาใส่ EM หรือเปล่าคะหรือว่านี่แหละครับนี่แหละครับ EM นะครับเนี่ยกำลังสาด EM นะครับเนี่ยครับครับก็ต้องสาดไปให้ทั่วๆบ่อให้มันกระจายไปได้นะคะถูกต้องครับเอ๊ะอาจารย์คะแต่ว่าเกษตรกรบางรายเนี่ยคะเขาก็มักจะต้องใช้ยาเพิ่มลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันจะตกทอดหรือว่ามีสารตกค้างไปยังการทำสุริมิตไหมคะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับคือว่าสารปฏิชีวนะเนี่ยมันไม่ควรจะตกค้างอยู่ในปลานะครับเพราะว่าตอนที่เราไปแปรรูปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเตรียมวัตถุดิบปลาให้ปราศจากสารตกค้างโดยเฉพาะสารปฏิชีวนะเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญโอ้โหแค่เราจะทำสุริมิตเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแน่นอนแบบนี้เลยค่ะตั้งแต่ก่อนการเลี้ยงเลยนะคะเอ๊ะถ้าเกิดว่าบางรายเนี่ยเขาใช้อยู่ค่ะเราจะทำยังไงดีให้ยาเนี่ยมันน้อยลงก่อนที่จะไปทำอะคะถ้าเกษตรกรรายใดที่ใช้ยานะใช้ยาก่อนที่จะจับปลาจำหน่ายเนี่ยเขาจะต้องงดการใช้ยาเนี่ยไม่ต่ำกว่า21วันขั้นต่ำเลยนะขั้นต่ำเนี่ย21วันเพื่อให้ยาเนี่ยมันค่อยๆสลายไปแล้วไม่มีผลตกค้างไปถึงผู้บริโภคหลังที่เขาจำหน่ายหลังจากที่เขาจำหน่ายไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าในแง่ดีที่สุดในแบบที่เป็นธรรมชาติสุดๆเลยก็คือเราก็สามารถไม่ควรใช้เลยแต่ใช้ EM แบบเนี้ยได้นั่นเองค่ะเอามาทดแทนได้เลยครับได้ครับเอาละค่ะเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้วสาด EM กันแล้วนะคะแล้วเราต้องทำยังไงต่อคะจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มปล่อยปลาแต่ว่าเราจะไปดูปลาก่อนเนื่องจากปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นปลานิลเป็นปลาที่เราแปลงเพศมาแล้วทำไมต้องแปลงเพศด้วยคะเนื่องจากถ้าไม่แปลงเพศเนี่ยตัวผู้ตัวกับตัวเมียเนี่ยที่มันเลี้ยงอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดการผสมพันธุ์พอผสมพันธุ์ก็พ่อไปเลี้ยงลูกมั่งแม่ไปเลี้ยงลูกมั่งออกลูกออกหลานเต็มบ่อเลยเต็มบ่อแล้วทำให้ไม่โตค่ะจะเป็นอย่างนั้นไม่เวลากินอาหารว่างั้นเถอะค่ะน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยว่าในขั้นตอนการเตรียมเลี้ยงปลาเกษตรกรจะต้องทำการแปลงเพศปลานิลจากเพศเมียให้กลายเป็นเพศผู้หรือการทำให้เป็นหมันเพื่อให้ปลาที่อยู่ในบ่อเดียวกันไม่ผสมพันธุ์กันได้ทำให้ปลาแข็งแรงและเจริญเติบโตเต็มที่ครับสำหรับงานวิจัยแล้วปลาที่ใช้ทำซูริมิอาจารย์บอกกับเราว่าเรื่องเพศของปลาไม่ได้มีผลกับการทำแค่เลี้ยงให้ถูกวิธีตามธรรมชาติแบบพี่สุนัยแค่นี้ปลาน้ำจืดที่เลี้ยงไว้ก็เหมาะแก่การนำไปทำซูริมิแล้วล่ะครับเมื่อทำการแปลงเพศปลาจนปลามีอายุครบ21วันก็ทำการย้ายปลาทั้งหมดไปไว้ในกระชังอนุบาลขนาด 5×15 เมตรให้อาหารวันละ1มื้อจำนวน3กิโลกรัมต่อปลา 70,000 ตัวเมื่อครบ1เดือนก็นำปลาไปอนุบาลต่อในบ่อดินให้ได้น้ำหนัก300กรัมต่อตัวจากนั้น45วันปลาก็จะตัวโตแข็งแรงจนได้น้ำหนักประมาณ700กรัมพร้อมให้เกษตรกรจับขึ้นมาแล้วน่าสนุกนะเนี่ยงั้นเราไปดูวิธีการจับปลาขึ้นมาจากบ่อกันแบบเป็นๆ เลยดีกว่าครับโอ้โหพี่สนัยคะปลาที่เห็นอยู่ในกระชังตอนนี้ค่ะพร้อมที่จะ
จับไปทำเป็นปลาเนื้อแล้วเหรอคะเนี่ยครับใช่ครับขนาดใหญ่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะก็ประมาณ800กรัม800กรัมใหญ่มากเลยนะคะอาจารย์แบบนี้ทำซูริมิอร่อยไหมคะเนี่ยก็มันก็จะได้ปริมาณเนื้อที่เยอะนะครับเราก็จะทำให้ได้ซูริมิเนี่ยมีผลผลิตที่เยอะครับผมตั้ง800กรัมจนถึง700 800เนี่ยได้หมดเลยใช่ไหมคะครับผมอยากดูจังเลยอะค่ะจับขึ้นมาให้ดูได้ไหมคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันแล้วกันนะครับนะคะนี่มาแล้วค่ะปลานิลโอ้กระเด็นกระโลทีเดียวนะคะเนี่ยครับนี่ขนาดใหญ่มากเลยนะคะอุ้ยพูดถึงขนาดใหญ่ๆแบบขนาดใหญ่ๆแบบขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวขอดูใกล้ๆเลยนะคะโอ้ยตัวใหญ่จังเลยค่ะแบบนี้ใหญ่สุดที่คุณไตบอกเมื่อกี้คือประมาณ700ถึง800กรัมนั่นเองใช่ไหมคะครับเนี่ยขนาดดิ้นดิ้นหน่อยไม่หน่อยดิ้นเยอะอาจารย์คะพูดถึงขนาดที่จะนำไปทำซูริมิได้เนี่ย100กรัมขึ้นไปครับผมถ้าแบบนี้นี่ก็ดีครับผมเนื้อปลาเยอะใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าข้อดีของการทำซูริมิก็คือขนาดของปลาเนี่ยใช้สามารถขนาดเล็กได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกษตรกรเลี้ยงปลาแล้วนะครับปลาไม่ได้ขนาดนะครับส่งตลาดไม่ได้ก็สามารถเอามาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อในการผลิตซูริมิได้นะครับส่วนที่เขาเลี้ยงแล้วได้ขนาดใหญ่เขาก็สามารถเอาไปขายสู่ตลาดเพื่อจะขายเป็นปลาสดซึ่งก็จะมีราคาสูงโอ้โหพูดถึงก็เป็นทางออกที่ดีเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นขนาดเล็กๆอะค่ะเวลาเราเอาไปขายเป็นปลาเนื้อแบบนี้ค่ะมันได้ราคาไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้อยู่ก็ประมาณไม่เกิน30บาทอันนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจะตกลงกันเองเหรอคือว่าไม่ใช่ราคามาตรฐานไม่อยากให้มันอยู่ค้างไว้แค่นั้นเองก็คืออัดเท่าไหร่ก็ต้องขายไปใช่ไหมคะเพราะมันเป็นขนาดที่ขนาดเล็กแล้วเนาะแล้วพี่สุนัยเนี่ยรู้ว่าอย่างปลาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเอาไปทำซูริมิได้เนี่ยพี่สุนัยรู้ได้ยังไงอะคะก็เรียนรู้มาจากตำราบ้างแล้วก็จากอาจารย์บ้างเพราะส่วนใหญ่ผมเองไม่ได้มาจากทางนี้โดยตรงก็มาจากเรียนรู้มาจากทางอาจารย์ที่ได้เขียนตำราไว้ว่าขนาดนี้ปลาขนาดสัก300กรัมเนี่ยใช้ได้แล้วพี่ว่าดีไหมอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเอาปลาตัวเล็กไปขายด้วยเนาะจริงครับจริงมันก็ดีนะเวลาเราถ้ามองในภาพรวมว่าเวลาเราเกิดปัญหาไม่ว่าในเรื่องของฤดูหนาวซึ่งปลาโตช้าหรือว่าฤดูแล้งซึ่งน้ำแห้งก่อนลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเราต้องขายแล้วเรารู้ว่ามันสามารถไปทำซูริมิได้ไปขายตรงนี้ได้แล้วคนเอาไปทำมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าในตัวของมันแทนที่มันจะได้ประมาณสัก30บาทมันก็อาจจะเป็น50หรือ60โอ้โหดีจังเลยนะคะอาจารย์พูดถึงเรื่องฤดูกาลเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจริญเติบโตของปลาเหมือนกันนะคะใช่ครับเพราะปกติแล้วเนี่ยปลานิลเนี่ยเขาก็เจริญได้ช้าในช่วงฤดูหนาวนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องใช้ระยะเวลานานในการเลี้ยงนะครับอย่างกรณีที่จะให้ได้ไซส์ปลาขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 6-7 เดือนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้เอาปลามาผลิตเพื่อทำซูริมิเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นต้องเลี้ยงนานขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการผลผลิตของเกษตรกรต่อปีเขาก็จะเพิ่มขึ้นเพราะเขาใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงเนี่ยสั้นลงนะครับโอ้โหดีจังเลยพี่สุนัยชอบไหมคะแบบนี้ปลาตัวเล็กๆเนี่ยหรือว่าที่ไม่ได้ขนาดตามที่เราจะเอาไปขายในตลาดได้เนี่ยก็มาทำซูริมิได้แบบนี้ค่ะครับครับดีไหมคะดีครับ เอาละค่ะโอ้โหอันนี้ก็ตัวใหญ่เลยนะคะเนี่ยครับอย่างตัวนี้น้ำหนักตัวนี้ก็ประมาณ8ขีดนะ800กรัม800กรัมต่อตัวถ้ามันจะดิ้นแล้วปลานิลเนี่ยครีบใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยนี่ครีบดูแข็งแรงมากเลยนะคะโอ้โหแต่ว่าได้ยินมาว่าปลานิลเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีกิ่งโคนเนี่ยติดไปอยู่ด้วยอะค่ะถ้าเกิดว่าเอาไปขายเป็นปลาเนื้อเนี่ยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดทำซูริมิอะคะอาจารย์กิ่งโคนเนี่ยมันจะติดไปด้วยไหมคะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าเวลาเขาเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงในบ่อดินใช่ไหมครับแล้วมันก็มีสาหร่ายซึ่งก็เป็นสาเหตุของการที่เนื้อปลาเนี่ยมีกิ่งโคนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ปลามีกิ่งโคนแล้วเนี่ยเอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนะฮะอย่างเช่นเป็นแปรรูปเป็นลูกชิ้นเนี่ยก็จะทำให้ลูกชิ้นเนี่ยมีกลิ่นโคลนไปด้วยเพราะฉะนั้นกระบวนการในการกำจัดกลิ่นโคลนก่อนการแปรรูปก็เป็นเรื่องสำคัญครับค่ะแล้วเราจะต้องทำยังไงให้กลิ่นโคลนนั้นหายไปอะคะเราต้องย้ายปลากลุ่มนี้ไปที่บ่อสเปนเพื่อไปสเปรย์น้ำครับนั่นคือเทคนิคใช่ไหมครับพี่ครับถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้เทคนิคนี้กันเลยค่ะมาลองดูให้ชัดดีกว่าคุณละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัว
ปลาที่เราเห็นอยู่เมื่อกี้ตรงโน้นนะฮะก็จะย้ายเข้ามาเข้าบ่อซีเมนต์อย่างนี้นะครับแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยครับแล้วก็ติดปั๊มน้ำสเปรย์น้ำขึ้นเหนือน้ำเนี่ยนะแบบนี้ที่เขาเรียกว่าสเปรย์น้ำเหรอคะเนี่ยสเปรย์ติดต่อกันไว้ทั้ง3วัน3คืนเลยครับต้องมีแบ่งเป็นช่วงไหมคะว่าต้องสเปรย์ช่วงเช้ากลางวันหรือเย็นแบบนี้ไม่ต้องครับไม่ต้อง24ชั่วโมงเลยครับต่อเนื่องแบบนี้เลยเหรอคะปั๊มครับปั๊มทำงานได้ฮะอ๋อก็ตลอดเลย3วันแล้วปั๊มจะทำยังไงคะเนี่ยมันโดนสเปรย์แบบนี้ค่ะจากนั้นมันจะค่อยๆคายอาหารที่อยู่ในท้องเนี่ยออกให้หมดเลยครับค่ะแล้วอาหารสุดท้ายอาหารที่อยู่ในท้องหรือดินทั้งหลายก็จะตกไปที่ตะกอนที่ข้างล่างนะฮะแล้วปั๊มก็จะไม่กินไม่อะไรต่ออะไรเพราะมันจะเล่นตะน้ำก็บนนะค่ะโอ้โหดีจังเลยนะคะแบบนี้เนี่ยปลาก็จะคายดินออกมาก็จะไม่มีกลิ่นโคลนนั่นเองค่ะอาจารย์คะวิธีการนี้ดีไหมคะครับอันนี้วิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะทำให้วัตถุดิบหรือปลาของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นโคลนพร้อมที่จะเอาไปผลิตเป็นซูริมิค่ะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามีกลิ่นโคลนติดไปเวลาเอาไปทำเป็นซูริมิเนี่ยก็จะมีกลิ่นคนรับประทานก็จะรู้สึกได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหดีจังเลยนะคะพี่สุนัยคะพี่สุนัยมองว่าอย่างเราสามารถที่จะนำปลาตัวเล็กๆที่ไม่ได้ขนาดเนี่ยค่ะไปทำซูริมิได้เนี่ยพี่สุนัยมองว่ายังไงมันก็ดีนะปลาตัวเล็กๆปกติถ้าเราขายเนี่ยมันจะได้ราคาถูกแต่ว่าถ้าเรานำเอาไปทำซูริมิมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเช่นจากจะได้สัก20บาทมันก็อาจจะไปได้เป็น50บาทลักษณะเนี้ยก็จะเป็นการเพิ่มรายได้เข้ามาอีกครับค่ะและการทำซูริมินะคะก็สามารถจะเพิ่มมูลค่าให้กับปลาได้นั่นเองอาจารย์คะพูดถึงเราจะทำซูริมิยังไงอะคะครับนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีการทำซูริมิกันดีกว่าไหมครับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อดินมักมีกลิ่นโคลนติดตัวเสมอโดยกลิ่นเหล่านี้เกิดจากสาหร่ายและโคลนที่แทรกอยู่ตามเกล็ดหรือในลำไส้ของปลาเกษตรกรจึงนำปลามาปล่อยไว้ในบ่อซีเมนต์เติมอากาศและเพิ่มการไหลเวียนของน้ำเพื่อให้ปลาคายของเสียในลำไส้พร้อมกับล้างตัวปลาให้สะอาดเพียงเท่านี้ปลานิลก็ไม่เหลือกลิ่นโคลนอีกต่อไปพร้อมที่จะจับไปผลิตเป็นซูริมิต่อไปแล้วล่ะครับครับคุณเออันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกของการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการทำซูริมิครับโอ้โหอาจารย์ค่ะแล้วอย่างเวลาที่เราได้ปลามาค่ะเราต้องทำยังไงบ้างอะคะขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาตักหัวนะครับแล้วก็ควักไส้นะครับแล้วก็ล้างเอาไส้ออกจากเนื้อปลาออกให้หมดนะครับขั้นตอนควักไส้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับเราไม่ต้องการให้สิ่งที่มันอยู่ในไส้เนี่ยปนเปื้อนไปอยู่กับส่วนของเนื้อที่เราต้องการก็คือแค่เนื้อปลาเท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับแล้วหลังจากนั้นต้องทำอะไรต่อคะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาเข้าเครื่องอันนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องสำหรับการรีดเนื้อนะครับเพื่อที่จะแยกก้างกับหนังออกจากส่วนของเนื้อโอ้โหที่เราเห็นเวลาใส่ลงไปนะคะขอดูเป็นชิ้นๆหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือมีส่วนเนื้อแล้วก็หนังด้วยแล้วก็มีก้างอยู่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วพอใส่ลงไปอะค่ะมันแยกยังไงอะคะมันก็จะมีสายพานนะครับส่วนของเนื้อเนี่ยก็จะถูกบีบมาทางด้านนี้นะครับส่วนอยู่นี่ค่ะส่วนที่มันเป็นส่วนของก้างเนี่ยก็จะออกไปอีกทางนึงอ๋ออยู่ด้านนี้นะคะนะครับถ้าสมมุติว่าเราทำในปริมาณที่น้อยแล้วเราไม่มีเครื่องนี้เราก็สามารถที่จะขูดเนื้อปลาปกติได้เลยไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องนี้ก็ได้ถ้าเราทำในปริมาณที่น้อยใช้ซ่อมขูดอะไรอย่างนี้เหมือนที่เราทำทอดมันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์อ๋อนี่ก็ถัดมาทำให้เองที่บ้านครับผมโอ้โหดีจังแล้วเราก็เอาพวกหนังพวกก้างเนี่ยทิ้งไปนะคะแล้วก็เอาแต่เฉพาะในส่วนของเนื้อนั่นเองมีเยอะไหมคะเนี่ยอู้เยอะเหมือนกันนะคะนี่ปลาอะไรอะคะอาจารย์อันนี้เป็นปลานวลจันทร์ครับเอาไรแยกออกมาแล้วเอ๊ะอาจารย์แล้วอย่างที่พอมีเนื้อติดอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราทิ้งเลยไหมคะก็เราก็มีอยู่2ทางเลือกนะครับเราสามารถจะทิ้งได้เลยหรือไม่เราเอาอันเนี้ยผ่านเข้าเครื่องอีกครั้งนึงก็จะทำให้เราสามารถเก็บเกี่ยวส่วนของเนื้อที่ติดอยู่กับหนังเนี่ยออกมาได้มากขึ้นแล้วก็จะได้เนื้อออกมาอีกส่วนนึงที่ยังเหลืออยู่นั่นเองนะคะครับผมเอาละค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะอาจารย์เมื่อเราได้เนื้อปลาแล้วเนื้อปลาที่บดไปแล้ว1ครั้งใช่ไหมคะครับผมแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรหลังจากนั้นเราก็จะเอาเนื้อปลาที่เราบดได้ไปผ่านกระบวนการล้างไปผ่านกระบวนการล้างครับผมถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการล้างเนื้อปลากันค่ะคุณผู้ชมคะล้างปลาเป็นตัวนะคะเราพอจะนึกออกค่ะแต่ถ้าล้างปลาบดเนี่ยเขาต้องทำกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะอาจารย์คะล้างปลาบดเนี่ยต้องทำยังไงอะคะครับผมคือหลังจากที่เราได้เนื้อปลาบดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาแค่เนื้อปลาบดเนี่ยมาล้างด้วยน้ำนะครับเพียงแต่ว่าน้ำที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นนะครับอาจจะเป็นน้ำผสมน้ำแข็งทำไมถึงต้องใช้น้ำเย็นขนาดนั้นด้วยล่ะคะคือเราต้องการที่จะรักษาโปรตีนของเนื้อปลาเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะครับ
จารย์คะตัวนี้ก็เป็นหลักของวิทยาศาสตร์เลยนะคะใช่ครับบางทีถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำร้อนหรือใช้น้ำอุณหภูมิห้องปกติก็จะมาช่วยรักษาเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับน้ำเย็นเนี่ยก็จะช่วยควบคุมจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ด้วยนะครับถ้าเราใช้น้ำอุ่นเนี่ยนะครับจุลินทรีย์ในเนื้อปลามันก็จะเริ่มเติบโตซึ่งก็อาจจะทำให้เนื้อปลาเกิดการเน่าเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากที่ว่าเราต้องการที่จะทำให้โปรตีนในเนื้อปลามีคุณภาพหมายถึงว่ารักษาอยู่ในสภาพดีที่สุดแล้วเนี่ยเรายังต้องการป้องกันเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์อีกด้วยโอ้โหตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยนะคะอาจารย์ตอนนี้นะคะก็จะกวนแบบนี้เป็นวิธีการทำให้มันเป็นยังไงอะคะอาจารย์คะคือตอนที่เรากวนเนี่ยนะครับขั้นตอนสำคัญตอนนี้ก็คือเราต้องการที่จะกำจัดโปรตีนที่เราไม่ต้องการออกนะครับอย่างเช่นพวกเม็ดสีนะครับแล้วก็โปรตีนอื่นๆนะครับซึ่งมันอยู่ในกล้ามเนื้อปลาแต่มันไม่เป็นตัวที่ส่งเสริมการเกิดเจลนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนซึ่งกำจัดเอาโปรตีนเหล่านั้นออกมานะครับก็ใช้เวลาในการกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วต้องสังเกตยังไงอะคะอาจารย์ว่าพอแล้วจริงๆเราก็จะใช้เวลาประมาณ1นาทีถึง5นาทีขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อปลาครับแล้วเราจะทำขั้นตอนแบบนี้เนี่ย3ครั้งอ๋อ3ครั้งเลยนะคะครับผมดูพิธีกรของเราจะสนใจเป็นพิเศษเลยนะครับก็แหมไม่ได้เห็นกันบ่อยๆกับการล้างเนื้อปลาบดแบบนี้เมื่อกวนเนื้อปลาบดที่ได้กับน้ำประมาณ5นาทีก็ทำการกรองเนื้อปลาที่ได้ออกมาจากนั้นยังไม่เสร็จนะครับเราจะต้องทำการล้างเนื้อปลาบดจนครบ3ครั้งเพื่อเอาส่วนของไขมันและเม็ดสีซึ่งเป็นโปรตีนที่สามารถละลายไปกับน้ำได้จึงทำให้เนื้อปลาบดที่ได้เป็นสีขาวแบบนี้ครับนอกจากนี้อาจารย์ยังบอกเคล็ดลับว่าการล้างน้ำครั้งสุดท้ายควรจะผสมเกลือในน้ำด้วยประมาณ 0.3% เพื่อช่วยให้การนำเนื้อปลาบดที่ได้เสด็จน้ำในขั้นตอนต่อไปด้วยเครื่องนี้ง่ายขึ้นครับอาจารย์คะหลังจากที่เราล้างจนครบ3รอบแล้วเนี่ยค่ะเราต้องทำยังไงต่อคะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอามาผ่านขั้นตอนการเสด็จน้ำนะครับขั้นตอนการเสด็จน้ำเนี่ยก็จะมีเครื่องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าก็ทำได้2แบบนะครับถ้าสมมุติว่าอุตสาหกรรมขนาดเล็กก็อาจจะใช้เครื่องปั่นเหวี่ยงนะครับอันนี้ก็จะสามารถเสด็จน้ำได้หรือไม่นะครับถ้าเราทำในปริมาณที่น้อยเราก็สามารถใช้มือบีบได้เลยนะครับตอนขั้นตอนของการใช้มือบีบเนี่ยก็จะเป็นการช่วยรีดน้ำออกจากเนื้อปลาบีบอย่างนี้เลยนะคะครับผมเราต้องเอาน้ำให้ออกไปให้ได้เยอะๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาถ้ามันมีน้ำอยู่ในเนื้อปลามากเนี่ยเวลาเราไปทำผลิตภัณฑ์เจลแล้วเนี่ยนะครับความยืดหยุ่นมันก็จะน้อยลงเพราะมันก็จะทำให้มีโปรตีนต่ำเพราะมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่น้ำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จำเป็นขั้นตอนที่เราต้องการที่จะกำจัดน้ำออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องพึงระวังในเรื่องที่เราเวลาเอาไปทำเองด้วยนะคะอาจารย์และหลังจากนั้นต้องทำอะไรต่อคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเข้าขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการรีดเนื้อให้มันละเอียดมากขึ้นการรีดเนื้อให้มันละเอียดมากขึ้นจะต้องรีดเนื้อเพื่ออะไรและจะละเอียดขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนยังไม่หมดนะครับเนื้อปลาที่ได้จะต้องทำอะไรต่อไปดูกันเลยครับหลังจากผ่านการล้างครบ3ครั้งและเสด็จน้ำแล้วนะคะอาจารย์บอกว่าจะต้องมีการรีดเนื้อค่ะอาจารย์แล้วต้องรีดเพื่ออะไรอะคะตรงนี้เราก็ต้องการที่จะกำจัดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับมันเป็นเส้นใยกล้ามเนื้อที่มันอยู่ในกล้ามเนื้อของปลาเนี่ยนะครับออกนะครับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเหรอคะอาจารย์มันจะมีผลยังไงกับปลาคะไอเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติในการลดการเกิดเจลนะครับหรือลดเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มของเนื้อปลาลงเหรอคะอาจารย์หน้าตามันเป็นยังไงอะคะตัวเนี้ยคะเราลองมาดูกันนะครับเส้นขาวๆตรงนี้ครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับซึ่งหลังจากที่เราผ่านเครื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็จะถูกกำจัดออกนะครับโดยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนี้เนี่ยก็จะถูกเก็บอยู่ไว้ข้างในแล้วไอ้เนื้อที่เราต้องการเนี่ยก็จะดันออกมาข้างนอกอ๋อถึงต้องผ่านการรีดเนื้อแบบนี้นั่นเองนะคะอาจารย์คะแต่เกิดว่าเราทำที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทำขั้นตอนนี้ไหมคะขั้นตอนนี้ก็ถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะทำไม่ได้นะครับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อันนี้ที่ได้เนี่ยมันก็ยังมีความสามารถในการเกิดเจลที่ดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราผ่านเครื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เนื้อเนี่ยมีความสามารถในการเกิดเจลที่ดีขึ้นค่ะวิธีการทำเราต้องทำยังไงคะเครื่องตัวนี้ค่ะขอเปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวอย่างไปในนี้ใส่ปลาบดลงไปนะคะ
ตอนนี้ข้างในมันก็จะทำการแยกใช่ไหมคะอาจารย์คะตัวอย่างปลาเนี่ยก็จะถูกดันออกมานะครับอันนี้ก็คือเนื้อที่ละเอียดนะครับดูสายเป็นละเอียดมากเลยอะค่ะอาจารย์ค่อยๆออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อปลาที่ผ่านเหมือนกับตะแกรงที่ละเอียดแล้วครับโอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมส่วนของเมื่อกี้ถึงออกมาไม่ได้ครับผมเพราะว่ารูที่มีขนาดเล็กมากๆแล้วอาจารย์ออกมาได้แต่เฉพาะเนื้อปลาแล้วเนื้อปลาที่ออกมาเนี่ยมันก็ละเอียดมากด้วยค่ะออกมาเป็นเส้นเลยทีเดียวโอ้โหขั้นตอนสุดท้ายของการทำซูริมิถือว่าสำคัญมากเลยนะครับในการรีดนี้ก็เพื่อกำจัดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งทำให้การเกิดเจลความเหนียวและความยืดหยุ่นของซูริมิลดลงโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆไม่ยุ่งยากคือการบีบหรือกดทับให้เนื้อปลาบดไหลผ่านตะแกรงที่มีช่องความถี่ของตะแกรงมากๆหลายๆชั้นจนได้เนื้อปลาแบบละเอียดที่สุดออกมาและแบบนี้นี่เองที่เราเรียกกันว่าซูริมิครับนัดเดียวเองนะคะอาจารย์ก็ออกมาละเอียดเลยค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์คะพูดถึงแบบนี้ค่ะเราสามารถเก็บไว้ได้นานขนาดไหนคะปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราแช่เย็นนะครับก็อาจจะเก็บได้ประมาณ1สัปดาห์ถึง10วันนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการแช่แข็งเนี่ยนะครับก็จะให้เอาไอ้สิ่งที่เรารีดเนื้อออกมาได้เนี่ยไปผสมกับน้ำตาลนะครับน้ำตาลทราย 6% หมายถึงว่าเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะช่วยรักษาสภาพของโปรตีนกล้ามเนื้อเนี่ยให้มันมีสภาพได้ดีนะครับภายใต้สภาวะแช่แข็งนะครับอันนั้นก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งโอ้เก็บไว้นาน1ปีเลยนะคะครับผมก็คือว่าสามารถที่จะรักษาสภาพของโปรตีนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเก็บไว้นานยังไงแต่คุณค่าทางอาหารเนี่ยก็ยังมีอยู่นั่นเองค่ะโอ้โหอาจารย์คะแล้วซูริมิแบบนี้นะคะเราสามารถแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างอะคะผลิตภัณฑ์อันนี้ที่ได้มาก็สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดเจลได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นเอาไปทำลูกชิ้นเอาไปทำไส้กรอกปลาะนะครับเอาไปทำปลายอปลายอเหมือ นหมูยอแบบนี้เหรอคะใช่ครับโอ้โหดีจังเลยนะคะตอนนี้เราก็จะได้รับประทานปลายอที่มาจากปลาน้ำจืดด้วยนะคะคเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางนึงเหมือนกันนะคะอาจารย์ตามพิธีกรของเรามาทำความรู้จักกับซูริมิมาจนถึงขั้นตอนการทำซูริมิแบบนี้แล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการนำเจ้าซูริมิหรือเนื้อปลาบดล้างน้ำเนี่ยไปแปรรูปเป็นอาหารแบบง่ายๆที่ทำกันได้เองในครัวเรือนแค่ได้ฟังก็ชักน่าสนุกและหิวขึ้นมาแล้วล่ะครับงั้นเราไปติดตามชมกันต่อเลยดีกว่าครับช่วงนี้นะคะหลายคนจะต้องชอบอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเรามีเมนูเด็ดจากซูริมิมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะทำเมนูอะไรดีคะจะเป็นหมกลาบหมกลาบโอ้โหหมกลาบปลาซูริมินั่นเองแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือปลาซูริมิยำสมุนไพรปลาซูริมิยำสมุนไพร2เมนูเด็ดด้วยกันเลยใช่ไหมคะว่าแต่ส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะคุณปูเรามาเริ่มที่ลาบก่อนดีกว่านะคะปรุงนะคะก็จะมีหอมแดงนะคะยี่หร่าหรือผักชีฝรั่งนั่นเองยี่หร่าผักชีฝรั่งค่ะมะนาวนะคะน้ำปลาข้าวคั่วขาดไม่ได้เลยค่ะพริกป่นนะคะต้นหอมสะระแหน่แล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นพริกแห้งค่ะในส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของหมกนะคะแล้วอย่างพูดถึงหมกเนี้ยค่ะก่อนที่จะเอามาทำเราต้องทำยังไงก่อนนะคะครับผมเราจะต้องปรุงเนื้อปลาซูริมิแล้วก็นวดคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบไหนคือเนื้อปลาที่ปรุงไว้แล้วคะทางนี้ฮะอันนี้นะคะเป็นเนื้อปลาวิธีการปรุงต้องทำยังไงคะคุณเชฟจะปรุงเข้ากับเกลือป่นไทยนะฮะแล้วก็ค่อยๆนวดนวดใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงตรงนี้ฮะเนื้อแบบเนื้อปลาจะเข้ากันแล้วจะนุ่มทำยังไงบ้างคะเนี่ยแล้วก็ตักเนื้อปลาที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับ
ู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปรุงกันนะคะว่าจะต้องใส่อะไรก่อนหลังค่ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาก่อนกี่ช้อนคะ2ช้อนชาครับ2ช้อนชาน้ำมะนาวน้ำมะนาว1ช้อนชา1ช้อนชาแล้วแต่คนชอบใช่มั้ยใช่ครับผมชอบเปรี้ยวก็จะคงจะใส่เยอะหน่อยครับผมเราก็จะเข้ามานวดก่อนค่ะจะใส่เครื่องใส่แค่น้ำปลาแล้วก็มะนาวแล้วก็ต้องเอามานวดก่อนใช่ใช่ทำใหม่อะคะไม่ใส่พร้อมกันแล้วก็นวดทีเดียวเพื่อให้มันเข้ารสชาติก่อนให้ความเค็มและความเปรี้ยวของน้ำมะนาวและน้ำปลาเนี่ยเข้าเป็นรสชาติของเนื้อปลาก่อนครับเนื้อปลานวดเข้าได้ที่แล้วค่ะแล้วก็มาปรุงเพิ่มก็คือชอบเผ็ดหน่อยก็คือชอบเผ็ดหน่อยหรือชอบเผ็ดน้อยก็แล้วแต่ความชอบนะคะพริกถ้าคนชอบเผ็ดอาจจะเพิ่มลงไปนิดนึงครับผมแล้วก็เติมด้วยข้าวคั่วข้าวคั่วนี่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะเสร็จไปแล้วเราก็จะเติมผักที่เราจะต้องปรุงลงไปก็จะมีหอมแดงหอมแดงยี่หร่าซอยยี่หร่าซอยต้นหอมซอยค่ะสังเกตไหมคะว่าเราไม่ได้ใส่แป้งอะไรลงไปเลยแต่เนื้อมันจะจับกันเป็นก้อนเลยอะค่ะนี่คือคุณสมบัติพิเศษของเนื้อปลาซูริมิซึ่งในปกติเนื้อปลาทั่วไปไม่มีค่ะเพราะมันจะจับตัวกันการทำหมกลาบของตรงนี้นะฮะผมจะหมกกับใบตองค่ะผมเพิ่มความหอมของใบตองลงไปอีกเพิ่มความหอมนะคะขอใบตองสักนิดนึงครับใบตองนี่ต้องผ่านความร้อนสักนิดนึงเพื่ออะไรคะเพื่อจะเป็นการห่อง่ายใบตองจะไม่แตกครับจากนั้นผมก็จะเริ่มหมกค่ะตั้งไฟแรงอ่อนขนาดไหนคะไฟหมกก็คือไฟค่อนข้างอ่อนใช้ไฟเบาๆไฟแรงไม่ได้ใช่ไหมคะไฟแรงตัวถ้าเกิดว่าคนไฟแรงๆทำแบบนี้ก็ไม่ได้เลยใช่ไหมคะเนี่ย ตอนนี้เราก็ใช้ไฟอ่อนๆปิ้งหมกลาบปลาซูริมิอยู่นะคะใช่ครับเราต้องปิ้งไว้นานเท่าไหร่มาถึงจะสุกอะคะตรงนี้ประมาณ10นาทีครับ10นาทีแล้วช่วงนี้เราทำอะไรดีอะคะช่วงนี้เรามาเป็นเมนูที่2เมนูที่2ใช่ครับเมนูที่2ของเราคือยำสมุนไพรกับเนื้อปลาซูริมิยำสมุนไพรกับเนื้อปลาซูริมินะคะค่ะเราก็จะมาดูกันตรงนี้นะคะก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะคะค่ะน้ำปลามะนาวค่ะแล้วตัวนี้ขิงตัวนี้ดีมากเลยนะคะสำหรับคนจีนนี่เขาถือว่าเป็นยายุวัฒนะตรงนี้จะมีพริกแล้วก็เป็นใบมะกรูดทอดกรอบนะคะตะไคร้หั่นแว่นนะคะก็จะมีหอมแดงเป็นลูกเต๋าแล้วก็มีพริกทอดกรอบนะคะอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบถ้าอยู่ตามบ้านก็เอาเป็นแป้งสำเร็จก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้ยุ่งยากในการผสมนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายก็คือใบกะเพราทอดกรอบโอ้โหวิธีการทำยังไงคะเนี่ยคุณเชฟครับผมวิธีการทำเนื้อปลาซูริมิเนี่ยฮะค่ะเราต้องทอดก่อนเพื่อให้เนื้อปลามันอยู่ตัวเนื้อปลาซูริมินะคะใช่ครับผมฮะก่อนอื่นที่เราเนื้อปลาที่เรานวดไว้เมื่อกี้ค่ะเราก็จะมาเตรียมไว้เพื่อสำหรับทอดครับผมลงไปแล้วค่ะเอาล่ะกลิ่นเริ่มมาแล้วนะคะนี่กลิ่นหอมแล้วทางฝั่งลูกของเราเป็นยังไงบ้างคะใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวคงเสร็จพร้อมๆกันพอดีใช่ต้องใจเย็นนิดนึงสำหรับหมกเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของใบตองอะค่ะใจเย็นนิดนึงตอนนี้นะคะทั้งหมกลาบเนื้อปลาซูริมิและซูริมิทอดอยู่ตอนนี้นะคะกลิ่นเริ่มแบบตีกันแล้วนะคะหอมมากเลยอ่ะอ
เนื้อปลาที่ทอดแล้วเนื้อปลาที่ทอดแล้วเอามาพักไว้ก่อนนะคะมาพักไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาหั่นเพื่อทอดครั้งที่สองอีกครั้งครั้งแรกทอดแต่เนื้อปลาก่อนนะคะแล้วก็นำมาหั่นใช่ค่ะขั้นตอนที่2ขั้นตอนต่อไปครับผมหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราจะมาชุบชุบแป้งชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดได้ที่แล้วครับได้ที่แล้วเหลืองกำลังดีกรอบกำลังน่ารับประทานแล้วเราก็ทอดเนื้อปลาชนิดนี้นะคะใช่ครับครั้งที่2เสร็จเรียบร้อยไปแล้วต้องทำอะไรต่อคะเราจะไปพักไปในจานค่ะทีนี้ครับผมขอผมขอจานชนิดนึงครับผมจานนะคะครับผมนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมตัวนั้นเอ๊ะอันนี้ลายของจานเหรอคะเปล่าครับผมเป็นจานโอ้โหจับขึ้นมาใหม่ครับผมจัดสวยเลยนะเนี่ยผักไว้ที่จานก่อนค่ะเราก็มีผักตกแต่งเอาไว้ใช่ครับทำง่ายเลยนะเนี่ยมะเขือเทศกับแตงกวานี่นะคะมะเขือเทศกับแตงกวาเอาไปใช้เป็นเทคนิคที่บ้านสวยด้วยเอาล่ะแล้วก็พักไว้ก่อนใช่ครับผมพักไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะครับตอนนี้เราจะทำน้ำยำใช่ไหมคะเชฟใช่ครับผมเราจะดูขั้นตอนในการทำน้ำยำกันน้ำยำสมุนไพรครับผมเริ่มต้องใส่อะไรก่อนน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บก่อนนะคะจากนั้นก่อน้ำมะนาวน้ำปลา2ช้อนชาปลา2ครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันคนให้เข้ากันก่อนครับผมเอาล่ะเปรี้ยวเค็มหวาน3รสนะคะครับนั่นผมขอพริกขี้หนูแดงครับพริกขี้หนูแดงนี่ค่ะนี่สดเลยนะคะครับผมแดงครับขิงซอยมะนาวหอมแดงตะไคร้ครับตะไคร้ผมนี่เป็นเครื่องสมุนไพรทั้งหมดเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้หาง่ายนะคะสมุนไพรแบบนี้ใช่ครับนี่เราก็มาคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเลยฮะนี่เรามาแล้วก็ราดเลยนะคะใช่ครับผมเอาละค่ะขั้นตอนนี้ราดด้านบนตกแต่งหน้าตาจริงๆเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอดใจไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูหมกลาบปลาซูริมิของเราอันนี้เดี๋ยววางไว้ก่อนนะคะไว้สนใจเย็นนะคะนี่มาดูอีกหนึ่งเมนูที่เหลือได้ที่แล้วครับผมใช่ครับผม2เมนูเด็ดของเราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมกลาบปลาซูริมินะคะแล้วก็ปลาทอดยำสมุนไพรแมทไหนๆก็ทำเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าจะขอลองชิมดาวได้ไหมคะเชิญเลยครับผมแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะพอแล้วค่ะพอไม่ให้แล้วห
และนี่แหละค่ะก็คือเนื้อปลาซูรินินะคะที่เราสามารถนำมาทำเป็นอาหารง่ายๆภายในครัวเรือนของเราค่ะและที่สำคัญนะคะยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารอย่างที่เราได้ชมไปนั่นเองค่ะและนี่ก็คือผลงานวิจัยดีๆจากนักวิจัยไทยคนเก่งของเราค่ะนอกจากจะสามารถนำไปแปรรูปได้แล้วนะคะที่สำคัญสุดๆเลยเนี่ยยังสามารถส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดได้อีกด้วยค่ะและก็ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับปลาน้ำจืดนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าอยากได้คำแนะนำในเรื่องของปลาซูรินิก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณปูเชฟตั้มและเอ๋นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับตลอดทั้งรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับซูริมิวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อปลาเทียมได้หลากหลายชนิดซึ่งนักวิจัยคนเก่งของเราได้คิดค้นนำปลาน้ำจืดมาผลิตซูริมิเพื่อเป็นการทดแทนการใช้ปลาทะเลที่กำลังการผลิตของประเทศไทยลดลงโดยขั้นตอนการผลิตซูริมิเริ่มจากการแยกปลาออกจากก้างและนำไปบดหยาบจนได้เนื้อปลาบดจากนั้นทำการล้างน้ำ 2-3 ครั้งจนกว่าจะได้เนื้อปลาบดที่เป็นสีขาวปราศจากเม็ดสีซึ่งกระบวนการนี้สำคัญมากๆเลยนะครับและสุดท้ายจึงนำเนื้อปลาบดผ่านตะแกรงทีๆเพื่อให้ได้เนื้อปลาละเอียดสำหรับทำซูริมิที่ดีวิธีการแบบนี้ชาวบ้านอย่างเราๆก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยและอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนปรายศนียบัตรหรือส่งจดหมายส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับงานวิจัยซูริมิมีประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอย่างไรสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเราก็พยายามศึกษาการใช้ปลาน้ำจืดเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตซูริมินะครับสำหรับประโยชน์ต่อเกษตรกรก็คือว่าเกษตรกรไม่มีความจำเป็นต้องเลี้ยงปลาเป็นเวลายาวนานเพื่อที่จะไปขายนะครับเพราะว่าปลาที่เอามาใช้ทำซูริมินั้นสามารถมีอายุได้ตั้งแต่3เดือนจนถึง6เดือนนะครับหรือว่าในฤดูกาลที่ไม่เหมาะสมหรือว่าในฤดูกาลที่เกษตรกรมีสามารถเลี้ยงปลาได้ราคาต่ำก็สามารถเอาวัตถุดิบนั้นมาใช้ในการผลิตซูริมิได้